10อันดับเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกปี2021เครื่องบินขับไล่ขั้นสูงไม่เพียงติดตั้งเซ็นเซอร์เรดาร์และอาวุธขั้นสูงเท่านั้นแต่เครื่องยนต์หรือขุมพลังที่ขับเคลื่อนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดดังนั้นเพื่อให้มีความคล่องแคล่วความอยู่รอดประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาเครื่องยนต์ขั้นสูงเพื่อแข่งขันกับประเทศอย่างรัสเซียและจีนในขณะที่ทั้งสองประเทศได้เริ่มสร้างความเป็นผู้นำทางเทคนิคที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาเครื่องบินรบเกือบทุกด้านอันดับที่10 Snecma M88 เครื่องยนต์ที่พัฒนาโดย Snecma ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนามเครื่องยนต์อากาศยานซาฟรานสำหรับดาโซราฟานโครงการสำหรับ M88 เกิดขึ้นจากความต้องการระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับภารกิจโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินในปี1983ดาโซเอวิเอชั่นวางแผนที่จะผลิตเครื่องสาธิตเทคโนโลยีสำหรับเครื่องบินรบทดลองซึ่งคาดว่าจะทำการบินในปี1986โดยคาดว่าคงไม่ทันการดังนั้นเครื่องบินรบทดลองช่วงแรกจึงถูกขับเคลื่อนโดย General Electric F404 อันดับที่9 Volvo RM12 เครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับยาร์ส39 Gripen รุ่น1จาก General Electric F404 RM12 ผลิตโดย Volvo Aero ปัจจุบันคือระบบเครื่องยนต์อากาศยาน GKNRM12 พัฒนามาจาก F404-400 โดยมีความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์เดี่ยวแรงขับที่เพิ่มขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิตอลเต็มรูปแบบซึ่ง Volvo เริ่มพัฒนาในปี1996อันดับที่8 Klimov RD33เครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบขนาดเบาโดยเป็นเครื่องยนต์หลักสำหรับ MiG-29 และแคคแพค JS-17 Thunder ได้รับการพัฒนาใน OKB-117 นำโดย SP Isotov ปัจจุบันคือ OAO Klimov ตั้งแต่ปี1968โดยเริ่มการผลิตในปี1981เครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงของรัสเซียรุ่นก่อนๆเช่น MiG-21 และ MiG-23 ซึ่งใช้เทอร์โบเจ็ตแต่เครื่องบินรบตะวันตกเช่น F-111 และ F-4Kได้แนะนำการใช้ Afterburner Turbofan ในช่วงทศวรรษที่1960ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า RD33 ที่เป็นเครื่องยนต์ Afterburner Turbofan เครื่องแรกผลิตโดยบริษัท Klimov ของรัสเซียสร้างแรงขับ 78-88 กิโลนิวตันอันดับที่7Eurojet EJ200 เครื่องยนต์ที่ใช้ใน Eurofighter ไต้ฝุ่นเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีจาก Rolls-Royce XG40 เป็นหลักซึ่งพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่1980 EJ200 ถูกสร้างขึ้นโดย Eurojet Turbo GmbH ในปี2006 Eurojet ได้เสร็จสิ้นการส่งมอบเครื่องบินขับไล่ Eurofighter จำนวน363ลำสำหรับเครื่องบินชุดแรกเครื่องบินชุดที่2ต้องการ EJ200S 519เครื่องEJ200 ร่วมกับเครื่องยนต์จรวดจะขับเคลื่อนบัตรเฮา LSR เพื่อทำลายสถิติความเร็วภาคพื้นดินความเร็วเป้าหมายอย่างน้อย 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมงอันดับที่6 General Electric F414 เครื่องยนต์ผลิตแรงขับ98กิโลนิวตัน F414หนึ่งในเครื่องยนต์อากาศยานใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับพื้นฐานการออกแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ F404 รุ่นก่อนที่ติดตั้งใน Boeing FA-18EF Super Hornet EA-18G Growler SAAB 39EF Gripen สำหรับสวีเดนและบราซิล HAL Tejas MK2 ของอินเดีย KAIKF 21ของเกาหลีใต้อันดับที่5 General Electric F110 ผลิตโดย GE Aviation ตัวแปรแรกใน F110 ซีรีส์คือ F110 GE100 ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ F16 Fighting Falcon และรุ่นต่อไปกองทัพอากาศเกาหลีใ
เลือกเครื่องยนต์ F110GE129 สำหรับเครื่องบินขับไล่ F15K Slam Eagle เช่นเดียวกับ F15SA ของซาอุดีอาระเบีย F15SG ของสิงคโปร์ Mitsubishi F2 ของญี่ปุ่น F16 ของกองทัพอากาศตุรกีกรีกและญี่ปุ่น F110GE132 ใหม่ล่าสุดใน F110 Series ได้รับการติดตั้งบนเครื่องบิน Lockheed Martin F16EFอันดับที่4 Saturn AL31 พัฒนาโดย L Yunga ตอนนี้โดย Saturn ในสหภาพโซเวียตรัสเซียสำหรับSU-27เครื่องบินรบครองความได้เปรียบทางอากาศ AL31 สร้างแรงขับที่ 122.6 กิโลนิวตัน AL31FP และ AL37FU เป็นตัวแปรที่มีเวกเตอร์แรงขับสามารถเบี่ยงเบนหัวฉีดได้สูงสุด15องศาอดีตถูกใช้ในรุ่นส่งออกSU-30MKISU-30 สำหรับอินเดียและ SU-30MKM สำหรับมาเลเซียจีนนำเข้า AL31 สำหรับเครื่องบินรบเฉิงตู J10 และ J20 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ชั่วคราวจนกว่า WS-15 ที่จีนผลิตเองจะพร้อมอันดับที่3 Saturn AL41 ออกแบบมาสำหรับ Super Cruiseเครื่องยนต์ผลิตแรงขับ176กิโลนิวตันเดิมทีพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการนิโคยัน 1.44 AL41 ถูกใช้สำหรับรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดอย่างหนักจาก AL31 ซึ่งใช้ในการผลิตSU-57 และ SU-35 เทคโนโลยีบางอย่างของ AL41 ดั้งเดิมถูกนำมาใช้ในเครื่องยนต์อิดเดลิเย 117S และ 117 ซึ่งใช้ในการอัปเกรดฝูงบินทั้งหมดของ SU-27 และ SU-30อันดับที่2 Pratt & Whitney F119 พัฒนาสำหรับ Lockheed Martin F22 Raptor โดย F119 ผลิตแรงขับ156กิโลนิวตันและออกแบบมาสำหรับ Super Cruise ให้แรงขับเพิ่มขึ้นเกือบ 22% โดยมีชิ้นส่วนน้อยกว่า F100 รุ่นก่อน 40% ทำให้ F119 สามารถทำความเร็วต่อเนื่องที่ 1.8 มาร์คหัวฉีดของ F119 รวมเอาเทคโนโลยีควบคุมเวกเตอร์แรงขับแบบ2มิติที่ช่วยให้สามารถกำหนดทิศทางของแรงขับเครื่องยนต์ขึ้นหรือลงได้มากถึง20องศาเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วให้กับ F22 อันดับที่1 Pratt & Whitney F135 พัฒนาสำหรับ Lockheed Martin F35 Lightning IIพัฒนามาจากเครื่องยนต์ Pratt & Whitney F119 ที่ใช้ใน F22 Raptor โดย F135 ผลิตแรงขับ191กิโลนิวตันเครื่องยนต์เครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา F135 มี3รุ่นคือ PW100 สำหรับ F35A CTOL ของกองทัพอากาศ PW400 สำหรับ F35C CV ของกองทัพเรือสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของเกลือและ PW600 สำหรับ F35B STOVL ของนาวิกโยธินถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณค่ะ